ค่ะชาวโลกวันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่พารากอนนะคะเนื่องจากตอนนี้พารากอนมีโปรพิเศษคือ 30+30+30 หรือชื่อก็คือพารากอนองลี่ยูนั่นเองซึ่งโปรนี้เนี่ยจะมีแค่3วันก็คือวันที่16 17แล้วก็18พฤศจิกายนเท่านั้นนะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์ซึ่ง 30% แรกนี่ก็จะมาจากเคาน์เตอร์ปกติอีก 30% เนี่ยจะมาจากของ M Card คือใช้ 10,000 คะแนนของ M Card ลดสูงสุดได้ 30% หรือสูงสุด 3,000 บาทแต่ถ้ามี 9,000 ก็ลดได้ 2,700 ก็คืออย่างก็คือคูณไปเลย3นั่นเองแล้วก็ถ้ามีบัตร SCB ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะก็คือใช้ 10,000 แต้มแลกได้สูงลดสูงสุด 30% คือสูงสุด 3,000 บาทเช่นเดียวกันแต่มันก็ต้องมีจำกัดเรื่องของดีๆแบบนี้จะให้ทุกคนมันก็เยอะเกินไปมันก็ต้องมีจำกัดสิทธิ์กันมากคือ500สิทธิ์นะคะสำหรับ M Card ต่อวันคือมาก่อนได้ก่อนไปแลกของคูปองมาได้ก่อนก็สามารถที่จะได้สิทธิ์ไปก่อนแต่ของ SCB เนี่ยก็จะมีข้อจำกัดนิดนึงเนื่องจาก SCB M Visa ผูกไว้กับพารากอนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้รับ250สำหรับผู้ถือบัตร SCB M Visa โดยเฉพาะแล้วก็254สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB ทั่วไปทุกบัตรต้องขอให้เป็นเครดิตการ์ดเท่านั้นก็จะได้ใช้เป็นทันทีโปรดีๆแบบนี้ต้องมานะพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วจริงๆเราตั้งใจจะมาใช้โปรวันนี้นะคะแต่เนื่องจากคะแนนใน M Card ไม่พอก็เลยต้องรอแลกพรุ่งนี้ถึงจะได้ซื้อของรอพรุ่งนี้ไม่เป็นไรยังไงก็ยังได้ เพราะฉะนั้นของดีๆแบบนี้ก็ต้องรีบมาแชร์นะคะใครที่อยู่ใกล้พารากอนหรือมีแต้มอย่างที่ว่ามาแลกคือ 3,000 มันเยอะมากเลยนะโอนคะแนนโอนยังไงนะคะก็คือถ้าบัตร SCB ธรรมดา 1,250 แต้มแลกได้ 1,000 แต้มในบัตร M Cardก็ถ้าอยากได้ M Card 10,000 แต้มก็จะต้องใช้ 12,500 แต้มจาก SCB มันไม่ยากเลยถ้ามาวันนี้นะพรุ่งนี้ก็ได้ซื้อแล้วรีบมาของดีๆต้องมาโดนเหมือนที่เรากำลังจะโดนแต่ของที่ซื้อจะผ่อนไม่ได้นะคะก็คือต้องจ่ายจำนวนเต็มนี่ค่ะโอพารากอนองลี่ยูก็คือจะมีแค่3วันเท่านั้นอย่างที่บอกก็คือมีปกติเคาน์เตอร์ปกติ3ลดสูงสุด 30% เอา M Card คะแนน 10,000 คะแนนแรกได้สูงสุด 30% แล้วก็บวกท็อปอัพของ SCB ได้อีก 30% ก็คือสูงสุดอันนี้ก็จะลดได้ 3,000 บาทอันนี้ลดได้ 3,000 บาทรวมกัน2ก้อนนี้สามารถลดได้สูงสุด 6,000 บาทถ้าเรามีแต้มอย่างละ 10,000 นะเฉพาะคนที่มีแต้มอย่างละแต่ถ้าใครไม่มีแต้มก็สามารถมาแบบปกติได้เคาน์เตอร์ลดสูงสุดจากเคาน์เตอร์ก็ดูว่าสินค้าที่เราอยากได้ลดหรือเปล่าหน้าตาบัตรก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนึงก็จะเป็นของ SCB อันนึงของเป็นของ M Card ก็คือถ้าเป็นของ M Card เนี่ยสิทธิ์จะคือ500สิทธิ์หนูไม่โฟกัสให้พี่เลยโอเคเป็นของ M Card 500สิทธิ์นะคะคือมาต่อตั้งแต่10 โมงก็ใครมาก่อนก็ได้สิทธิ์ก่อนแล้วถ้าของ SCB เนี่ยจะแบ่งเป็น SCB ธรรมดา250สิทธิ์แล้วก็ SCB M 250สิทธิ์ต่อวันก็คือได้วันนี้เป็นวันที่2แล้วพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายซึ่งบัตรเนี่ยต่อให้ได้วันนี้ก็สามารถใช้ในวันพรุ่งนี้ได้เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เราจะมีกล่องของเราแล้วเรารอโอนคะแนนก่อนฮิฮิฮิมีอยู่เต็มไปหมดถ้าเราเลือกใช้บัตรเครดิตให้เป็นเราจะสามารถได้โปรดีๆเรื่อยๆตลอดเพราะฉะนั้นแนะนำว่าเวลาใช้ก็ศึกษาโปรไว้ด้วยนะคะ